ครับผมเห็นหน้าผมมาถามหวยว้าไปอู้เลยสวัสดีครับผมอะไรก็ถ่ายครับพอดีมาเจอแม่ค้าขายหมูครับเห็นผมเดินลงจากรถมาบอกหวยออกอะไร ผมก็เลยบอกเอาออกรถผมนี่แหละ เดี๋ยวให้ดูทะเบียนรถก่อนว้บ บอกใบให้นะครับผม ใครตาดีได้ตาได้เสียครับ วันนี้จะให้มาดูครับโอ้ผมมาเที่ยวนี้เปลี่ยนป้ายแล้วครับผมโอ้ป้ายสวยทำป้ายมากี่บาทลูก250โอ้โหแหมหมูแค่กิโลเดียวเองเนี่ยครับผมวันนี้เรื่องหมูแต่สิ่งที่มันไม่ใช่หมูคือผมเจอเลยผมอยากหัวเราะอยากขโมยกลับบ้านนะอะไรเนี่ยแกดูเคียงอ่ะแกเอาต้นไม้มาทั้งต้นน่ะโอ้พี่น้องเคียงยักษ์อันนี้ด้อมวยพื้นอะไรมะขามมะขามครับพี่น้องโอ้ดูผมวัดเออโอ้สองศอกผมดูต้นครับผมเดี๋ยวต้องดูมุมนี้ครับครึ่งเอวแม่ค้าเนี่ยครึ่งเอวแม่ค้าครับโอ้ยก็คือแกบอกว่ามันเป็นสูตรครับคือไม่ต้องเสียไม่ไรไม่ต้องเจ็บเอวครับยืนพอดีเลยสับคิดว่าผมว่าน่าจะถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนแล้วมั้งเกียงเนี่ย ใช้กันเจ้าอายุไขอ่ะใช้กันจนเรียกอะไรอ่ะโรคแตกมามั้งนี่รู้ว่าอันนี้เพิ่งใช้อันนี้บ้านประมาณแค่ประมาณมีแล้วปีกว่าแล้วปีกว่าเองครับดูปีกว่าไปแค่สองสามมิลเองโอ้ดูแล้วถึงยาวขนาดนี้เอาโอเคใช้ชั่วอายุคนนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานผมชอบมากผมเห็นตั้งแต่วันก่อนแล้วเถียงเนี้ยมีดดูบินไปข้างหนึ่งกับสับยังไง ไม่มันแคบตรงนี้ไงนี่ครับผมกับเขียงหมูนะครับเขียงหมูมีชื่อไหมตั้งชื่อไหมนู่นไงไม่ใช่เขียงหมูเนี่ยจะเรียกยังไงอ๋อนึกว่าอู้เขียงหมูขั้นเทพอู้เขียงหมูนี่แหละครับผมไหนดูเขียงหมูครับเบอร์โทรนะไม่ใช่ดูทะเบียนรถผมก็ออกบ่อยมากออกบ่อยมากครับผมครับผมก็เผื่อใครแวะเวียนเนาะหรือใครดูผมมาแถวทุ่งมนนะครับผมไก่ย่างด้วยร้านไก่ย่างแถวทุ่งมนนะครับผมก็มาจะอยู่ข้างๆวัดอุทุมพรนี่แหละครับเยื้องๆกันนี่วัดสวยวัดงามแห่งบ้านทุ่งมนตำบลทุ่งมนครับผมทางนู้นเขาก็จะขายไก่ย่างเท่านี้ทางนู้นเขาก็จะขายเดี๋ยวทางนู้นดูวันหลังดีกว่าครับผมถ่ายวันเดียวไม่ได้แม่ค้ามาแอบแปะแล้วแปะชิงเขาบอกว่ามีไก่ย่างเอาไปลูกเขาเนาะจ้าครับผมอันนั้นชั่วโมงอุ้ยไก่ย่างไก่ทอดดูนะครับผมก็คือมาร้านหมูมันก็จะมีตรงข้ามกันเห็นเว้นแต่ลงมาไม่มองซ้ายไม่มองขวาเลยมองไม่เห็นเดี๋ยวครับแค่นี้แหละครับเรื่องเขียงหมูไม่ผมเห็นดูเท่าเอวสระนาเมียนเมียนสระมวยไหนนะมาสระเมียนมวยครับผมหนึ่งหมู่บ้านมีหนึ่งคนหนึ่งอันหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็บางผมคิดเมื่อก่อนนึกว่าต้นมันสูงขนาดนี้มั้งแกสับไปมันต่ำลงมือหนักด้วยไงดีมันไม่ยุบไปในดินอีกตะอุสายโหดครับผมโหดเรื่องโหดเรื่องหมูฮะใครอ๋อถ่ายอยู่ทางนี้ทำไมร้านฝั่งนู้นวิ่งไปอาบน้ำทำไมโอ้โหเห็นผมถ่ายอยู่ทางนี้ทางนู้นวิ่งไปอาบน้ำรอเนี่ยก็เป็นพี่สาวแล้วครับพี่สาวโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นจะถูกหวยหรือเปล่าอาบน้ำรอเดี๋ยววันนี้โอเคครับผมกับสรยาตอะไรก็ถ่ายนะครับก็เอามาฝากกันเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเขียงครับผมเขียงหมูนะครับแห่งตำบลทุ่งมนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมีเขียงเดียวครับในจังหวัดสุรินทร์ครับมีอยู่เขียงเดียวหมูถูกด้วยมาโลมันดู120ครับผมหมูสดครับผมเพราะผมไปเห็นที่ที่เขาทำมาแล้วอยู่ข้างบ้านแกเองผมเห็นมาแล้วเดี๋ยววันไหนโอกาสดีๆผมจะไปสัมภาษณ์ให้เห็นหมูสดครับผมจะจริงครับที่ทำเขียงใช่ที่ทำหมูสดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตำบลเราบ้านนอกบ้านนาเราก็มีหมูขายนะครับผมไม่จำเป็นต้องในตลาดโอเคครับผมกับสรยัตอะไรก็ถ่ายก็ขอลากันแค่นี้เลยครับผมสวัสดีครับนี่ปึ๊บ
นั่นได้เลขอะไรเนี่ยขูดข้างบนมันไม่ได้ไงต้องขูดข้างๆ